สวัสดีครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่สนามแกรนด์ซอกเกอร์โปครับกับการแข่งขันฟุตซอลเยาวชนรายการสิงห์จูเนียร์ครับครั้งที่19ซึ่งรายการนี้ครับเปิดโอกาสให้น้องๆเยาวชนหนูๆอายุ10ปีและ12ปีเข้าร่วมโม่แข่งการแข่งขันครับเพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักเตะเยาวชนโดยชิงเงินรางวัลรวมกว่า 250,000 บาทนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมต่างๆให้น้องๆได้ร่วมสนุกอีกมากมายเลยทีเดียวครับถือว่าเป็นอีก1กิจกรรมดีๆครับในรายการนี้ครับที่บริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นได้เล็งเห็นเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเตะเยาวชนของไทยครับให้สมกับสโลแกนที่ว่าดีที่สุดหยุดเราไม่ได้ก็สำหรับปีหน้านะครับทางสิงห์คอร์ปอเรชั่นนะครับก็ยังจัดโครงการสิงห์จูเนียร์ครับครั้งที่20แน่นอนนะครับแล้วก็คิดว่าเราคงจะต้องเพิ่มสนามให้มากขึ้นนะฮะในระดับภูมิภาคนะครับคงไม่น่าจะต่ำกว่าเดิมนะครับจำนวนทีมที่เราคาดหวังเอาไว้เนี่ยน่าจะไม่ต่ำกว่า800ทีมนะครับซึ่งปีหน้าเนี่ยเราคิดว่าจำนวนที่น้องๆนักเรียนนักศึกษานะครับที่จะเข้ามาเนี่ยก็ไม่น่าจะต่ำกว่าเดิมแน่นอนครับรายการสิงห์จูเนียร์ครับก็ถือว่าเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วประเทศได้แสดงความสามารถแสดงฝีเท้าแล้วก็อยากจะขอบคุณทางผู้ใหญ่ทางของสิงห์คอร์ปอเรชั่นนะครับที่มีกิจกรรมดีๆนี้ดีๆอย่างนี้ต่อเนื่องมายาวนานถึง19ปีแล้วก็ส่วนตัวผมเองก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวบอลสิงห์ก็คือได้มาจากทางลูกชายได้ไปเล่นบอลของเยาวชนทหารอากาศก็ดูแลสนับสนุนกันมาเรื่อยๆปีนี้ก็เป็นปีที่3ที่เข้ารอบสุดท้ายก็เห็นการพัฒนาของเด็กแต่ละคนแล้วก็เห็นการพัฒนาของบุคลากรโค้ชผู้ปกครองรวมทั้งการจัดการแข่งขันเองก็ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีครับในวงการฟุตบอลตั้งแต่รากฐานเยาวชนให้มันเป็นรากหญ้าที่แข็งแรงต่อไปครับมาแข่งรายการสิงห์จูเนียร์ครับเนี่ยวันนี้ได้ที่เท่าไหร่เลยที่หนึ่งรู้สึกยังไงรู้สึกดีใจอนาคตอยากเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไหมอยากตรงนักบอลไทยที่เราชอบคือใครทีมชาติก็ได้ชนาธิปชอบใครนะชนาธิปทำไมถึงชอบชนาธิปครับเขาตัวเล็กครับแล้วไงอีกเขาไวขอบคุณสิงห์ครับที่จัดบอลดีๆแบบนี้ให้ผมครับ